โอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเนตนะนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนทำคาราเต้ V2 หรือว่าชาร์กแมนหรืออะไรนี่แหละครับผมนะผมก็ไม่ค่อยได้เรียกแบบนั้นนะครับผมนะน่าจะเรียกชาร์กแมนนะครับผมนะนะครับผมนะก็คืออย่างแรกเราเลยอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีแบตเตอรี่ของไอเนี่ยครับหมัดเงือกหมัดไอตรงเนี้ยครับให้ถึง405ก่อนครับให้ถึง400ก่อนครับให้มากกว่า400นะโอเคหรือเอาง่ายคือห้ามต่ำกว่า400ครับผมนะ450ก็ได้นะครับผมนะโอเคพอเราเก็บแบตเตอรี่ครบ400แล้วนะครับผมนะให้เราไปเกาะเกาะไอ้ตรงนั้นครับนู่นครับข้างหลังตรงนู้นครับผมนะนู่นครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกาะนู้นกันนะครับผมนะก็คือเดี๋ยวค่อยไปบอกอธิบายตรงนู้นนะครับผมนะโอเคไปเลยโอเคเกือบตายนะไหมเกือบตายนะเกือบตายเลยทีเดียวนะผมนะโอเคอาจจะแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ให้เราทำการขึ้นไปข้างบนนะผมนะขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ตีบอสนะผมนะให้เราตีกับบอสบอสตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับแจ้งเตือนโอเคให้เราตีกับบอสตัวนี้นะผมนะบอสตัวนี้เลยนะผมนะนี่ไหมให้เราตีกับบอสตัวนี้นะครับผมนะให้เราตีจนกว่าจะได้คุณแจฟ้ามานะครับผมนะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับผมนะโอเคโอเคเอาเป็นว่าผมตีมันไม่ตายนะผมนะก็ตีให้ตายนะครับผมนะตีมันไม่ตายเอาเพื่อนมาช่วยก็ได้นะครับมันตียากนะครับผมนะต้องขอโทษด้วยนะครับมาเอาว่าคือตีไม่ตายนะผมนะคือถ้าตีตายมันจะดรอปกุญแจนะผมนะพอมันดรอปกุญแจถ้ามันยังไม่ดรอปนะครับผมนะก็เปลี่ยนเซิร์ฟไม่เปลี่ยนเซิร์ฟก็รอบอสเกิดนะผมนะถ้ามันได้กุญแจฟ้าแล้วนะครับผมนะเราคือต้องมีเงิน250,000ไอ้2,500,000นะผมนะกับเงินม่วง5,000นะผมนะให้เรามาตรงนี้เลยนะครับผมนะถ้าเรามีครบทุกอย่างแล้วนะครับมีคุณแจฟ้านะผมนะแล้วก็มีแบตเตอรี่400ขึ้นไปนะครับผมนะกับเงิน2,500,000แล้วก็แบกเม้น5,000นะผมนะให้เรามาตรงนี้ครับผมนะแล้วให้เรากดคุยกับมันไปครับคืออันนี้มันจะให้มันจะเอาคุณแจเราไปแล้วนะครับผมนะแล้วมันจะให้เรากดยืนยันนะว่าเราจะเอาไหมนะว่าเราจะเอาแบบว่าต้องเท่านี้ถึงจะได้นะครับผมนะได้คาราเต้ V2 นะครับผมนะโอเคถ้าเราต้องการยืนยันเราให้กดต่อไปเลยครับผมนะปุ๊บพอกดแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะเราก็จะได้คาราเต้ V2 มานะครับคือเราได้มาเราต้องไปฟาร์มคาราเต้ใหม่นะครับผมนะก็ทำใจหน่อยนะผมนะเราต้องมาฟาร์มคาราเต้ใหม่นะผมนะ300นะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็ตีพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะแก้มือแล้วกันนะผมนะในการมีคาราเต้ V2 แล้วเราก็ไปตีมันครับเมื่อกี้มันไม่ใช่คาราเต้ V2 นะโอเคไปตีมันเลย
แก้แค้นรอบนี้โอเคเอาเป็นว่าผมไม่ไหวนะครับผมนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะคลิปหน้าผมก็จะมาสอนทำทางด้านของเขาเรียกอะไรอะที่แบบว่าผมยังไม่รู้ชื่อเลยนะจะมาสอนทำยังไม่รู้ชื่อเลยนะครับผมนะอะที่มันแบบว่ามันต้องแบบเป็นเท้าอะครับผมนะนะของซันจิครับผมนะผมก็ได้มาสอนทำอันนั้นนะครับผมนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมนะก็สำหรับวันนี้ไปละครับผมนะสวัสดีครับ